สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นทั่วไทยนะคะเจอกันวันจันทร์13พฤษภาคม2567อยู่กับคุณอ๋องอติชาติและก็มิวกันนิกาค่ะครับวันนี้นี่หลายเรื่องแหละท่านผู้ชมครับทั้งเรื่องการใช้งบพอเดี๋ยวจะมีประชุมครม.พรุ่งนี้เขาต้องมีการบอกว่าในพื้นที่จะอยากได้งบเท่าไหร่พัฒนากับอีกเรื่องนึงคือเงินไม่เยอะหรอกแต่มีปัญหาเยอะแน่นอนคือ400บาท400บาท คุณผู้ชมอย่างที่คุณอ๋องบอกนะคะและปัญหาที่เยอะก็คือมาจากทั้งฝากฝั่งผู้ใช้แรงงานและฝั่งนายจ้างที่เขาบอกว่าอ้าวคนนึงก็รอรับไงแต่อีกคนนึงบอกว่าก็เราต้องจ่ายอ่ะรัฐบาลอยากให้รัฐบาลมาจ่ายแทนได้ไหมไม่อย่างนั้นคือเป็นถ้าเกิดคุยกันรู้เรื่องปุ๊บนายจ้างเขาต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็บอกถ้าจ่ายไปเนี่ยต้นทุนเขากระโดดพอกระโดดมาไม่ต้องคิดหรอกว่าลูกจ้างจะได้เท่าไหร่เพราะว่าคงไม่มีตังจ่ายแล้วต้องปิดกิจการมันจ่ายไม่ไหวนอกจากนั้นนะคะถ้าต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นถ้าเขามาขึ้นราคาอีกราคาต่างๆสินค้าอุปโภคบริโภคได้ไหมล่ะรัฐบาลเงินเฟ้อไหมถ้าราคาสินค้าขึ้นเฟ้อสิคะแล้วถ้าเงินเฟ้อจะลดดอกเบี้ยได้ไหมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันอีกยาวๆคุณผู้ชมคะแต่พาไปที่กระทรวงแรงงานกันก่อนวันนี้เรียกว่าทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันที่นั่นนะคะทั้งฝากฝั่งนายจ้างผู้ประกอบการทั้งฝากฝั่งลูกจ้างค่ะแต่เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าก็เลยดีกว่าค่ะลูกจ้างเขาก็นัดหมายรวมตัวกันคุณผู้ชมคะมีการหารือนะคะแล้วก็เสนอไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วค่ะบอกว่าเอาด้วยที่รัฐบาลจะไฟเขียวขึ้นค่าแรง400บาทเท่ากันทั้งประเทศนะคะนำโดยทางด้านกลุ่มเครือข่ายภาคีสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือว่าสสรทคุณสาวิตแก้วหวานประธานสมาพันธ์ค่ะรวมถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือว่าสรสนะคะนำโดยคุณมานพเกื้อรัตน์โดยทุกคนบอกว่าเห็นด้วยนะคะสนับสนุนเต็มที่เลยอยากให้มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศเท่ากันหมดเลยค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ด้วยนอกจากนั้นยังบอกว่าทุกภาคส่วนก็ทราบกันดีเศรษฐกิจบ้านเราก็มีปัญหาต้องพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลักทั้งด่านการค้าการส่งออกการลงทุนการท่องเที่ยวเหตุเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศขาดรายได้ไร้อาชีพขาดหลักประกันในการดำเนินชีวิตมันก็ทำให้อยากจนหนี้สินก็เพิ่มขึ้นค่ะยกตัวอย่างหนี้สินครัวเรือนสูงถึงร้อยละ93ต่อ GDP ขบวนการแรงงานก็พยายามเรียกร้องรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจเหตุและผลตรงนี้มีความจำเป็นในการที่ต้องปรับขึ้นค่าจ้างให้ไปไกลมากกว่าที่เป็นอยู่คือเพิ่มขึ้นมาเป็น400บาทเท่ากันทั้งประเทศนะคะดังนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างกันต่ำในครั้งนี้เราเรียกร้องหนึ่งก็คือปรับขึ้นให้เท่ากันทั้งประเทศราคาเอาละตอนนี้400บาทก็ยังพอรับได้2ก็คือว่าให้ควบคุมราคาสินค้า3ก็คือว่าให้ค่าจ้างกันต่ำนั้นเป็นค่าจ้างแรกเข้าซะแล้วก็ให้มีการทำโครงสร้างค่าจ้างในฐานทุกกระปรานของการคือในตามความเป็นจริงเพราะว่าสูตรที่เขาคิดมามันสูตรเยอะแยะมากมายแต่ว่าสูตรที่มันหายไปก็คือสูตรของความเป็นจริงเอาไม่ต้องไกลมากเอาเราก็แล้วกันว่าออกจากบ้านหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกจากซอยแล้วก็ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้ากับกล้ากินกล้าอยู่ในแต่ละวันเนี่ย400บาทเนี่ยอยู่ไหมมันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยอย่าว่าในกรุงเทพเลยต่างจังหวัดก็อยู่ไม่ได้เพราะต่างจังหวัดเนี่ยราคาสินค้าบางรายการเนี่ยส่วนใหญ่มันเท่ากันแต่ว่าบางรายการเนี่ยมันสูงกว่าเพราะมันบวกค่าขนส่งเข้าไปด้วยราคาสินค้าตอนนี้ผมคิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันกระเหยียบลงไม่ได้ดังนั้นค่าแรงที่ขึ้นไปเพียงขึ้นตามอัตราราคาสินค้าเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของการนี้ที่เจ้ากระทรวงนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็มารับข้อเสนอของฝากฝั่งผู้ใช้แรงงานด้วยตัวเองนะคะก็ยอมรับว่าเอาจริงๆการขึ้นค่าแรงพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายแต่จะต้องทำให้ได้และได้มีการหารือกับทีมแล้วว่าควรถึงเวลาสักทีที่ค่าแรงต้องขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเห็นว่าการขึ้นค่าแรงครั้งนี้เป็นก้าวแรกสำหรับการที่จะขึ้นค่าแรงต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดคงจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าอยากจะวอนท่านนายกกระทรวงพาณิชย์ให้มีการควบคุมราคาสินค้าทั้งนี้กระทรวงแรงงานเองก็จะหารือกับฝั่งนายจ้างทุกๆกลุ่มและก็ร่วมกันหาทางออกให้ดีที่สุดจะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งผู้ประกอบการนายจ้างและก็ฝั่งลูกจ้างถ้าฟังเท่านี้นะคะเท่ากับว่าขึ้นแน่ๆตุลาคมนี้ขอยึดคำที่ท่านเคยประกาศ1ตุลาคมดีเดย์ทั้งประเทศ400บาททั่วประเทศค่ะครับอยากให้เห็นนิดหนึ่งเมื่อกี้ไม่แน่ใจป้ายที่เห็นอะไรนะแพงทั้งแผ่นดินไม่แน่ใจทีมงานย้อนกลับมาได้ไหมคืออันนี้บอกว่าตอนนี้คือของมันแพงทั้งหมดก็น่าจะขึ้นเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำให้กับลูกจ้างเขาจะได้มีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ
แต่ในฝั่งนายจ้างบอกอ๋อไอ้ที่แพงทั้งแผ่นดินถ้าขึ้นค่าจ้างเดี๋ยวมันจะแพงกว่าทั้งแผ่นดินขึ้นมานะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนมันเพิ่มเขาบอกเขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ทำไมฮะถ้าไม่ขึ้นราคาสินค้าก็ต้องเอาคนออกมันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อกี้ลูกจ้างพบไปแล้วใช่ค่ะนายจ้างก็ไปพบแล้วมาครบเลยฮะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการครับเป็นธุรกิจ SME นะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมก็ไปยื่นหนังสือเหมือนกันกับรัฐมนตรีแรงงานไทยพิพัฒน์เหมือนกันท่านผู้ชมครับค่ะคือก็มีการไปพูดคุยกันในห้องประชุมท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกโอ้เนี่ยนะมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยที่จะคุยกันแต่คงต้องคุยกันอีกเยอะเลยกว่าจะ1ตุลาคมนะครับบอกเดี๋ยวจะเอาข้อเสนอนะที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยห่วงใยไปคุยกับนายกซึ่งไปดูฝั่งของผู้ประกอบการกันบ้างตัวแทนครับเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุชาติจันทรนครราชเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ปัญหาส่งออกก็มีเมื่อก่อนบอกส่งออกจะโต 2% 3% ตอนนี้บอกเหลือแค่ 1.5% มันหายไปครึ่งนึงเงินเฟ้อเคยบอกจะอยู่ 0.7 ถึง 1ตอนนี้มันมาแล้ว 0.7 นะครับและบอกไปดูเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะและยังเถียงกันอีกไอ้การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ330ปรับมา370ถ้าจะมาเป็น400คือเขาก็บอกถ้าไปดูจากไอ้ต่ำสุดและปรับขึ้นมาเนี่ยมัน 40% ถ้าปรับเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำ 40% แล้วผู้ประกอบการจะเอาที่ไหนมาอยู่รอดก็บอกอีกแล้วถ้าปรับปุ๊บรัฐบาลช่วยผู้ประกอบการยังไงจะบอกว่าอะไรลดภาษีเหรออัพสกิลรีสกิลเอ้าไออัพสกิลรีสกิลก็ทำอยู่แล้วส่วนลดภาษีเนี่ยผู้ประกอบการเขาถามเอาที่ไหนไปลดคือไม่ต้องพูดถึงลดภาษีหรอกค่าจ้างขึ้นมาขนาดนี้มันขาดทุนมันไม่ต้องลดภาษีเพราะมันไม่มีกำไรแล้วนะไม่ต้องบอกช่วยลดภาษีไร้ประโยชน์นักข่าวก็บอกนะครับโอ้โหการประชุมนะระหว่างรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านปลัดไพโรจน์เองสภาอุตสาหกรรมสภาการค้ากลุ่มผู้ประกอบการก็คุยกันนี่แหละก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างนะครับก็วันพรุ่งนี้14พฤษภาคมก็เดี๋ยวต้องรอว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าโอ้ผู้ประกอบการก็บอกว่าถ้าขึ้นค่าจ้างมาไม่ต้องมีมาตรการลดภาษีไม่เหลือกำไรให้ไปโดนแล้วภาษีอ่ะนอกจากนั้นคุณผู้ชมคะกรรมการหอการค้านะคะอีกหนึ่งท่านท่านก็ออกมาตอกย้ำว่าถามจริงๆต้องคิดให้ดีๆนะคะในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั้งประเทศค่ะเพราะอะไรรัฐบาลพูดได้ว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่เอาจริงๆท่านช่วยเหลืออะไรเราบ้างล่ะท่านช่วยได้จริงไหมแล้วอย่าลืมนะคะถ้าผู้ประกอบการเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเขาก็ต้องโบกมือบ๊ายบายนะคะถ้าโบกมือบ๊ายบายถ้าใครมีต้นทุนหนาหน่อยออกไปตั้งหลักปักฐานที่ต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านต้นทุนได้กว่าแต่ใครที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วว่ะจะไปต่อก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าเขาเจ๊งขึ้นมาจริงๆรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวเขาอีกลูกจ้างในบริษัทเขาอีกจ้างตกงานถูกต้องนะคะ SME นี่จ้างคนเป็นล้านไงทีนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่าคนที่ออกมาพูดนะคะนั่นก็คือดร.ชนินท์ ชลิตราพงศ์ค่ะท่านออกมาบอกแบบนี้ว่าจริงๆภาคเอกชนเขายินดีมากเลยที่จะขึ้นค่าแรงแบบยกระดับรายได้ภาคแรงงานแต่ท่านต้องฟังก่อนผลกระทบหลายๆด้านโดยหากยืนยัน400บาทเท่ากันทั่วประเทศกระทบแน่ๆค่ะ SME คนตัวเล็กค่าปลีกค่าส่งตลาดสดแรงงานภาคการเกษตรซึ่งใช้แรงงานกว่า10ล้านคนต้องใช้เวลาปรับตัวหากธุรกิจใดที่พร้อมเขาก็ค่อยๆทยอยปรับตัวกันไปโดยเฉพาะกับสมาคมค้าปลีกตลาดสดที่บอกว่าถ้าขึ้นทันที400บาทเจ้าของธุรกิจนี้80% ประสานเสียงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะต้องบายบายจริงๆนะคะการยื่นหนังสือครั้งนี้ที่หอการค้าจังหวัด76จังหวัดยื่นคัดค้านพร้อมกันรวมถึงสมาคมการค้าอีก92สมาคมที่ประกอบด้วยเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการมากกว่า 15,000 บริษัทก็ยื่นพร้อมกันยืนยันว่าเขาหนุนให้มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแต่ไม่ได้หมายความว่า400บาทเท่ากันทั้งประเทศต้องศึกษาพิจารณาตามข้อที่จริงให้เหมาะสมค่าดัชนีการครองชีพอัตราเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตความสามารถของธุรกิจตามกฎหมายกำหนดโดยตัวแทนภาคเอกชนวันนี้ยืนยันนะคะเขาบอกว่าเข้าใจว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่เอกชนก็ต้องย้ำว่าการปรับขึ้นมันก็มีกลไกการปรับควรคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยต้องยอมรับว่าแม้ผ่านวิกฤตโควิดมาแล้วแต่หลายผู้ประกอบการหลายบริษัทหลายโรงงานหลายธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ท่านจะเอาแบบนี้กันจริงๆหรอคะครับคือ
400เนี่ยสมมตินะครับว่าถ้าเกิดผมลองนั่งคำนวณอยู่เนี่ยนะถ้าต้องขายของนะต้องสักประมาณถ้ากำไรประมาณสัก 20% ก็ต้องขายประมาณสัก 2,000 ถึงจะได้400บาทอันนี้ไม่รวม OT ไม่รวมค่าล่วงเวลาไม่รวมอะไรเลยนะครับมีลูกจ้างสัก5คนโอ้โหมันก็ต้องขายก็เป็นหมื่นอยู่เหมือนกันนะต่อวันแต่เอาล่ะถ้าเกิดจ้างลูกจ้างจะขนาดนี้รายได้มันก็ต้องเยอะตามอยู่แล้วก็เป็นมุมของผู้ประกอบการเพราะเขาบอกว่าบางทีบางอุตสาหกรรมเนี่ยมาร์จิ้นมันต่ำมันขาย100บาทมันอาจจะได้ไม่ถึง20ด้วยซ้ำไปเวลาหักนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดไปเพิ่มปุ๊บเขาบอกว่ามันอาจจะถึงขาดทุนทีนี้พอมีกลุ่มผู้ประกอบการที่บอกมาทั้งลูกจ้างมาทั้งนายจ้างแต่พอกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มที่เป็นนายจ้างอย่างนี้เถอะพอไปคุยกันท่านปลัดก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงต้องคุยนะครับว่าจะมันจะมีการปรับรูปแบบไหมเพราะก็บอกว่าเอาจริงๆหลายคนก็มาสะท้อนเอา400น่ะได้ไม่ว่ากันแต่ขอแบบบางอุตสาหกรรมได้ไหมล่ะบางพื้นที่ได้ไหมล่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปคุยกันนะครับท่านปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับคุณไพโรจน์เองก็บอกว่าหลังจากที่มีการมาพูดคุยกันแต่ละท่านก็เห็นด้วยกับ400แต่ไม่เห็นด้วยถ้ามันจะมาพร้อมกันหมดเลยบางกิจการเนี่ยถ้าต้นทุนมันเพิ่มมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะเขาก็ห่วงผู้ประกอบการเล็กๆอ่ะกลุ่ม SME ร้านขายของชำแบบเนี้ยบอกว่ามันต้องคุยกันอย่างรอบคอบก็จะโฟกัสเช่นบางกิจการได้ไหมล่ะหรืออนุกรรมการจังหวัดท่านไปดูหน่อยแนวทางค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดท่านน่ะมันขึ้นมาได้ไหม400หรือถ้ามันไม่ได้มันจะไม่ได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาสู่ชุดใหญ่ครับซึ่งตรงนี้เองท่านปลัดก็บอกฟังแล้วก็ดีใจแทนลูกจ้างคือนายจ้างก็บอกก็ได้ถ้าเขาพร้อมแต่ถ้าตรงไหนไม่พร้อมเขาก็ขอแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำยังไง1ตุลาคมขึ้นครั้งที่3แน่ๆฮะดีใจนะที่ทุกหน่วยนะเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นทางประเทศเขายังมองว่าเห็นใจลูกจ้างเห็นใจผู้ใช้แรงงานนะครับให้มีค่าครองชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยนะครับขอให้ไปตามระบบจ่ายภาคีนะครับซึ่งทางคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับตามหลักของจ่ายภาคีอยู่แล้วนะครับว่าควรจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททุกประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทางจ่ายภาคีประชุมพรุ่งนี้ก็จะมีขอมติเพื่อให้อนุจังหวัดนะครับไปศึกษาหรือหากรอบแนวทางการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับก็เท่าที่ไปสอบถามผู้ประกอบการบางท่านมาเขาก็บอกเอาล่ะคือถ้ามันขึ้นได้แล้วถ้าเขาใจไหวที่พูดคุยมาบางส่วนเนี่ยนะไม่ได้บอกว่าจัดหลายคนนะก็บอกว่าเขาก็ยอมเขาก็ยินดีเขาก็อยากขึ้นให้แต่คำถามคือถ้าเกิดเขาขึ้นไหวแต่บางธุรกิจอาจจะขึ้นไม่ไหวแล้วถ้าขึ้นมาปุ๊บมันมีSME ที่เจ๊งไปที่ต้องพังไปถ้า GDP ในส่วน SME มันหดตัวลงไปหรือไปดูยอดธุรกิจเปิดใหม่กับปิดตัวลงที่เป็นของ SME ถ้ามันปิดมากกว่าเปิดแบบนี้เขาก็ถามกลับว่าใครรับผิดชอบมันจะอีลุงตุงนางไปทั้งระบบจริงๆนะคะถ้าสมมติคนตัวเล็กบริษัทเนี่ยที่เขาต้องปิดตัวลงแล้วที่เขาไปกู้หนี้ยืมสินจากระบบธนาคารของรัฐอ่ะมันก็พัวพันกันหมดคุณผู้ชมค่ะรอดูแล้วค่ะว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาแล้วก็ไตรภาคีพรุ่งนี้ประชุมจะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเลยหรือเปล่าหรือจะคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะใกล้ๆตุลาก่อนถูกต้องอันนี้รอดูนะคะเพราะว่าจริงๆฝากฝั่งการเมืองเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่า400บาทตุลาคมได้แน่ๆแต่ฝากฝั่งไตรภาคีเองยังไม่ได้ออกมาบอกนะคะว่าจะได้ตามนั้นค่ะสิ่งที่ฝั่งนายจ้างแล้วก็หลายภาคส่วนเขากังวลกันคือไม่อยากให้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปตามนโยบายพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่ต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่มันมีคันลองคลองธรรมของมันอยู่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติทำอีกหน่อยก็เหมือนที่ช่วงหาเสียงอ่ะ450ไม่พูดแล้วพรรคไหนบางพรรค600เดี๋ยวรอบหน้าดีไม่ดี 1,200 ใครจ่ายผู้ประกอบการจ่ายใครหาเสียงพรรคการเมืองถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคะมาตามอีก1ประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาดราม่าทัวร์เรื่องข้าวก็ยังไม่จบนะคะร้อนไปถึงรองนายกอ้วนภูมิธรรมค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้คุณอ้วนพี่อ้วนของเราไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่พูดผ่าน Facebook นะคะอธิบายหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับข้าว10ปีนี่แหละคุณผู้ชมคะเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์มีนักวิชาการหลายท่านคงเห็นข่าวแล้วก็คืออาจารย์ออสนี่แหละอาจารย์ออสออกมาเปิดเผยว่านำตัวอย่างข้าวที่ได้จากโกดังที่เก็บข้าว10ปีจากโครงการจำนำข้าวมาทดสอบเบื้องต้นแล้วมันบ่งชี้ว่ามันมีสารก่อมะเร็งจริงๆนะแต่ยังว่าเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะคะต้องมีการตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือยังไม่ได้มีการสุ่มตรวจใช่เช่นเวลาจะสุ่มในโกดังเขาต้องจากข้างบนข้างล่างได้เป็นตัวแทนข้าวทั้งหมดแล้วก็มันต้องมีเอกสารหลักฐานเขาบอกอันเนี้ยหลายคนก็มาบอกว่า
โอ้ยคุณเอาข้าวจากไหนมาก่อนเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกว่าเอามาเปิดเลยว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะอันนี้ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมชี้แจงแบบนี้ว่าข้อเท็จจริงจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยตรวจสอบเพราะว่าข้าวของรัฐที่นำออกมาประมูลขายมีสารปนเปื้อนในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยแล้วก็ไม่เคยมีรายงานจากการวิเคราะห์วิจัยว่าการเก็บข้าวจำนวนปีการเก็บข้าวทำให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานต่อมาบอกว่ายิ่งในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนนำออกจำหน่ายไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีการนำข้าวไปขัดสีไปปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวจนเข้าเกณฑ์ Food Safety ค่ะตามมาตรฐานสากลซะก่อนจึงสามารถส่งออกหรือว่ากระจายสู่ผู้บริโภคได้ต่อมากรณีสารก่อมะเร็งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าที่มีการอ้างถึงนี้ส่วนใหญ่จะพบในรำข้าวที่เกาะอยู่ในเมล็ดข้าวโดยยังไม่ได้มีการปรับปรุงแต่ถ้าหากมีการปรับปรุงขัดสีแล้วสารตัวนี้จะมีปริมาณลดลงกว่านี้มากจนอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้นะคะในฐานะที่ผมเนี่ยนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เจตนาของผมเพียงต้องการนำเอาข้าวที่ตกค้างในสต็อก2โกดังสุดท้ายออกมาประมูลก็เพื่อจะหารายได้กลับคืนคลังดีกว่าปล่อยให้ค้างเน่าเสียจริงๆจนมันไม่มีราคาและการประมูลข้าวครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้มีอำนาจไปกำหนดว่าเอกชนที่ชนะจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรเท่าที่ทราบนอกจากธุรกิจส่งออกข้าวเก่าซึ่งในตลาดแถบแอฟริกาใต้แล้วเขาก็ยังมีโรงงานกลั่นสุราเขาก็ให้ความสนใจนะคะการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้าวครั้งนี้เจตนาของผมเพียงต้องการที่จะสะสางปัญหาที่มันค้างๆอยู่ให้มันโปร่งใสจึงเชิญทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ตรวจสอบข้าวตามมาตรฐานสากลเจ้าของโรงสีผู้ประกอบการสื่อมวลชนซึ่งมาทำหน้าที่พิสูจน์ความจริงให้กับพี่น้องประชาชนทราบรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการจังหวัดหัวหน้าหน่วยราชการประจำจังหวัดนั้นๆแต่เนื่องจากข้าว2โกดังนี้มีการเก็บนานถึง10ปีผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของโกดังข้าวนี้ว่าข้าว2กองนี้เป็นข้าวของรัฐปล่อยให้เขาเก็บรักษานาน10ปีแล้วไม่ทำอะไรเลยให้มีความคืบหน้าประเทศชาติก็จะเสียประโยชน์อ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลช่วงท้ายกันหน่อยค่ะที่จริงพี่อ้วนเขียนยาวคุณผู้ชมไปดูใน Facebook เต็มๆได้อันนี้เราเอาฉบับย่อแล้วนะช่วงท้ายบอกว่าผมมีความเสียใจอย่างยิ่งที่การตั้งใจสะสางงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมครั้งนี้กลับถูกแปรเจตนาเป็นอื่นและใช้อคติหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมาด้อยค่าคุณภาพข้าวไทยจนก่อให้เกิดกระแสความไม่ไว้วางใจในคุณภาพสินค้าข้าวของไทยผมขอให้เสนอโดยการใช้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมว่ากระบวนการซื้อขายข้าวที่จะนำมาประมูลเป็นไปตามระบบและกระบวนการที่ควรจะเป็นจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติมากกว่าหรือไม่ค่ะคือ แต่ถ้ามันเป็นข่าวแบบนี้นะท่านผู้ชมผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ลองนึกภาพถ้ามีคนประมูลได้แล้วไปส่งออกมันไม่เป็นข่าวไปทั้งโลกเลยแหละครับว่าเราตรวจสอบหรือยังเราขัดหรือยังจะมีอัลฟราท็อกซินไหมหรือแม้กระทั่งประมูลมาบริษัทไหนประมูลได้คงมีคนไปตามกันอีกอะว่าท่านประมูลได้แล้วท่านไปทำอะไรถูกต้องท่านจะส่งออกท่านจะทำเป็นข้าวในบ้านทำเป็นอาหารสัตว์เอาไปกลั่นทำเป็นแอลกอฮอล์หรือจะไปทำแบบมันคงมีคนตามกันเรื่อยใครจะประมูลก็ต้องรอติดตามนะครับทีนี้มีคำถามคือถ้ามันไม่ได้กินแล้วจบก็ตรวจสอบให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ได้จบไปก็ทางด้านคุณสมศักดิ์สัปดาห์ที่แล้วที่รายงานเนี่ยว่าก็พร้อมตรวจให้อยู่แล้วสาธารณสุขส่งมาสิท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าอู้ยังไม่มียังไม่ได้ส่งมาเลยแล้วที่มีข่าวว่ามีการเอาไปทดสอบในแลบเนี่ยท่านสมศักดิ์ก็ถามว่าเอาข้าวมาจากไหนจริงๆการจะส่งไปให้กรมวิทย์ของสาธารณสุขเขาตรวจก็ทำได้ก็ไปสุ่มตรวจข้าวอย่างเป็นระบบมันก็สุ่มออกมาแล้วก็ทำเอกสารอย่างเป็นทางการไปเดี๋ยวกรมวิทย์ก็พร้อมตรวจสอบให้แล้วท่านก็บอกอีกไอ้การรมมอดเนี่ยนะท่านบอกสมัยท่านเด็กๆคุณแม่ของรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยท่านก็รับซื้อพืชไร่ก็บอกว่าไอ้การรมมันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นมันก็มีมอดมีอะไรมาขึ้นสิแต่เข้าใจว่าพอรมปุ๊บมันก็อยู่แป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่นานหลายคนจะกลัวเรื่องสารเคมีที่เป็นลมมอดลมอะไรใช่ไหมตอนนี้ก็ลมมาตลอด10ปีอะลมมา10ปีมันจะหายไปหมดเลยไหมอันนี้ก็เป็นคำถามก็ต้องไปตรวจไงก็นี่ก็มีคนถามว่าเอ้าแล้วเขากรมวิทย์ส่งข้าวขอไปฮะกระทรวงพาณิชย์ส่งข้าวมาหรือยังล่ะท่านก็บอกไม่ทราบสิท่านไม่ได้นั่งกระทรวงพาณิชย์แต่ถ้ากระทรวงพาณิชย์ส่งมาเมื่อไหร่สาธารณสุขยินดีพร้อมตรวจสอบให้ครับค่ะ
ผมมีความรู้เรื่องข้าวเล็กน้อยนะครับข้าวเนี่ยอยากพูดให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเขาเก็บข้าวไว้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนักธุรกิจเขาต้องไปปรับสภาพแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพข้าวข้าวก็เป็นข้าวชั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเก็บไป9ปี10ปีอย่างนี้เนี่ยดีที่สุดคือต้องเข้าแลบนะเข้าแลบเป็นอย่างไรแล้วรอดูผลแลบเขาต้องทำต้องส่งมาเป็นทางการนะครับในเรื่องของการตรวจสอบไม่ใช่ไปแอบเก็บตัวอย่างที่นู่นที่นี่มาแล้วไม่มีพยานหลักฐานแล้วส่งมาเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนะครับเรื่องนี้เราต้องทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เรามีแลบนักหนาที่เชื่อถือได้นะของทางราชการเขาไม่มีใครทำผิดหรือไม่มีใครไปโกหกวัตเทสหรอกในเรื่องของแลบชื่อเสียงครับแสดงว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมันไม่ทราบผมไม่ทราบผมไม่ได้ทำหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แต่เพียงแต่ว่าขอมาก็พร้อมใช่ไหมเออพร้อมครับพร้อมแต่ณวันนี้ยังไม่มีการประสานอะไรยังไงผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมเพิ่งทำงานในกระทรวงแค่2วันครึ่งอะคือถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาก็เรียกว่ากองหน้าในรอยิงแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพร้อมรอตรวจแล้วกองกลางอ่ะกระทรวงพาณิชย์ไม่ส่งลูกมาสักทีนึงส่งมาปุ๊บเดี๋ยวตรวจปั๊บหมายมันเป็นประตูฮะพิสูจน์กันไปเลยกินได้ไม่ได้มีอัฟลาทอกซินเกินเกณฑ์หรือเปล่าแต่พาณิชย์ไม่ส่งกองกลางไม่ส่งลูกมากองหน้าจะไปยิงก็ไม่มีฟุตบอลไงแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะลูกฟุตบอลหรือว่าข้าวที่ว่านะคะก็มีคนรออยู่แล้วถ้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างดีนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมค่ะบิ๊กทินคุณสุทินคลังแสงออกมาตอบคำถามสื่ออีกรอบหลังจากที่ทัวร์ไปลงกองทัพซะเยอะนะคะบอกว่าอ้าวจะซื้อข้าวเก่าไปให้พลทหารกินแล้วระดับผู้พันนายพลท่านไม่กินเองล่ะมาซื้อให้ระดับพลทหารกินทำไมแล้วไอ้ที่ตบเป็นค่าพลทหารหักเงินพลทหารไปซื้อถูกแล้วทำไมไม่ซื้อของใหม่ของดีเล่านั่นนะสิวันนี้นะคะเจ้ากระทรวงก็ต้องออกมาชี้แจงแต่คุณผู้ชมฟังคำตอบไปพร้อมกันจะอ่านอย่างละเอียดไม่มีการแปลงสารใดๆทั้งสิ้นบิ๊กทินตอบแบบนี้ขอพลทหารอย่ากังวลว่าจะซื้อข้าวเก่ามาให้กินเพราะไม่เคยคิดซึ่งการตอบคำถามสื่อจะต้องมีความสอดคล้องกับรัฐบาลอันนี้หนึ่งต่อมายืนยันจะทำให้พลทหารอยู่ดีกินดีและกำชับผู้บังคับบัญชาไว้แล้วว่าอาหารการกินต้องดีนอนอุ่นงบประมาณที่จัดมาเชื่อว่าเพียงพอช่วงท้ายยังมีจังหวะที่วิดีโอคอลกับครอบครัวพลทหารใหม่ด้วยนะคะให้ความมั่นใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งบ้านว่าเดี๋ยวดูแลพลทหารเป็นอย่างดีค่ะแต่ให้คุณผู้ชมช่วยกันฟังเพราะอะไรจากการตอบคำถามของบิ๊กทินน่ะท่านก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ซื้อข้าวเก่ามาให้ลูกๆท่านกินหรอกเอาภาษาชาวบ้านในฐานะคนเป็นพ่อนะคะแต่การตอบคำถามของผมมันก็ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เลยถูกตีความอีกว่าสรุปยังไงอ่ะสรุปท่านจะตอบว่าจะซื้อไหมหรือท่านจะไม่ซื้อกันแน่นะคะนี่คือคำตอบล่าสุดของเจ้ากระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็บอกอะไรนะไม่ต้องห่วงลูกพ่อลูกแม่เข้ามาเป็นอาหารเนี่ยกินดีอยู่ดีนอนหลับสบายมีงบประมาณเพียงพอโอ้ยไม่มีหรอกไอ้ที่จะเอาข้าวเก่าแบบนี้มาให้ทหารแต่เวลาผมตอบผมต้องตอบตามนโยบายรัฐบาลก็ ตามท่านว่ากันแล้วกันฮะ ค่ะพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูครับตอนนี้ครม.สัญจรวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยครับในสีบุรีก็เดี๋ยวจะไปจบที่ครม.สัญจรแต่เขาจับตาอีกเอ๊ะเห็นว่าจะมีครม.สัญจรไปนครราชสีมาเอ้ามีข่าวอดีตนายกทักษิณก็จะไปเหมือนกันปลายเดือนนี้แม่มันจะจังหวะเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหลงพื้นที่สีบุรีขมิ้นสัญจรเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปปิดท้ายด้วยการประชุมครม.สัญจรครับที่เพชรบุรีนะครับก็มีลงไปดูแหลมผักเบี้ยด้วยนะครับดูเรื่องของการบำบัดน้ำบำบัดขยะเนี่ยนะแล้วก็เอ๊ะจริงๆมันหลายอย่างเลยเอามาเป็นต้นแบบเอามาทำได้แล้วน่าจะดีด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของงบประมาณที่จะเข้าครม.ด้วยก็ปรากฏว่าในภาคกลางตอนล่าง2เนี่ยนะประมาณสัก 25,000 ล้านครับอ่ะวันนี้ช่วง 10:40 นครับนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ท่านสุชาติชมกลิ่นเห็นไหมขยันเลยลงพื้นที่ต่อด้วยเลยเนี่ยนะครับก็ไปตรวจการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างก่อนที่จะเป็นประธานประชุมครม.สัญจรฐานเศรษฐกิจสีเขียวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 13-14 พฤษภาคมภารกิจแรกนายกไปดูเทคโนโลยีกำจัดขยะกับบำบัดน้ำเสียแล้วก็ปลูกป่าชายเลนนะครับที่โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ยครับที่เพชรบุรีก็ไปถึงเนี่ยนะครับมีท่านองคมนตรีผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณเกษมจันทร์แก้วมีรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาครับคุณเทิดศักดิ์บุญยขจรรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาคุณธนชาสินทวานนท์ก็ให้การต้อนรับแล้วก็มีท่านเลขาโครงการคุณอรณรงค์ผิวดินนะครับก็อธิบายบรรยายสรุปให้เรื่องการบำบัดน้ำเสียใช้กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติแล้วก็บอกว่าพอบำบัดแล้วก็ปล่อยลงสู่ป่าชายเลนกับสู่ทะเลครับนายกบอกรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลเลยนะแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการห้วยห้องไคร้ที่เชียงใหม่หนองวัวซอที่อุดรนะที่ปลวกแดงที่ระยองภูพานที่สกลนครนายกบอกก็เรียนรู้พอสมควรเลยเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากมายวันนี้ก็มาเยี่ยมชมโครงการที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็มีการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนบอกว่าจะมีการไปขอชมในเทศบาลเมืองเพชรบุรีเอาใจใส่ดูแลเลยการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กว่า 90% โครงการนี้สำคัญแก้น้ำเสียได้อย่างยั่งยืนประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีผลกับเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการจัดสรรน้ำมาด้วยและก็บอกมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยนะครับส่วนทางด้านท่านองคมนตรีก็บอกว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ริเริ่มแล้วก็สำเร็จแล้วแต่ตอนนี้โรงงานส่วนใหญ่ยังใช้เครื่องยนต์กันอยู่ไงก็อยากขอให้นายกเอาแนวคิดเรื่องการบำบัดน้ำเสียของในหลวงรัชกาลที่9เอาไปใช้เป็นประโยชน์และก็ขอบคุณนายกที่มาเยี่ยมมาศึกษาโครงการนะครับแล้วนายกก็หลังจากเนี่ยลงไปดูนะเขาก็ไปนั่งรถรางชมในโครงการฟังบรรยายสรุปเรื่องการใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียการกำจัดขยะชุมชนแล้วก็ไปทักทายกับประชาชนก็บอกมีคนมาต้อนรับด้วยที่สำคัญเนี่ยเขาทดกันไว้ให้เนี่ยนะมีส.ส.รวมไทยสร้างชาติมารับนายกก็หลายท่านนะมีปาร์ตี้ลิสต์คุณพิชารัตน์มานะครับเพชรบุรีเขต1เพชรบุรีเขต3คุณอภิชาติกับคุณธิวรัตน์ก็มารับนายกด้วยแต่ก็อย่างว่านายกลงพื้นที่ในฐานะพรรคร่วมก็น่าจะมารับหน่อยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ลงพื้นที่เมืองเพชรแล้วคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วนะคะในการประชุมครม.สัญจรพื้นที่เมืองเพชรบุรีค่ะแล้วก็มีข้อมูลออกมานะคะบอกว่ามีการหารือกันของแต่ละจังหวัดค่ะภาคกลางตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามสมุทรสาครมีการหารือกันในวงประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรออค่ะซึ่งก็มีทางด้านคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานโดยคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะก็คือเลขาธิการสภาพัฒน์ดร.ดนุชาพิชยนันท์ท่านบอกว่าจากการหารือการของกลุ่ม4จังหวัดภาคกลางตอนล่างนะคะมีการชงข้อเสนอเพื่อพัฒนาพื้นที่ค่ะให้กับที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้เคาะเป็นวงเงินประมาณ 25,000 ล้านบาทคุณผู้ชมคะโดยการประชุมเองก็มีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆของจังหวัดมีการพูดถึงโครงการทั้งหมดเน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาสสช.หรือว่าสภาพัฒน์นะคะรวมถึงสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยมีโอกาสลงพื้นที่ไปดูโครงการบ้างแล้วจากนั้นจะสรุปข้อเสนอโครงการต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้14พฤษภาคมค่ะทีนี้มาดูบางโครงการยกตัวอย่างคุณผู้ชมคะโครงการสำคัญของจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง2นะคะมีทั้งหมด96โครงการค่ะเป็นโครงการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่มีความพร้อมแล้วก็ดำเนินการไปแล้วให้เสร็จภายใน1ปีรวม8โครงการอันนี้วงเงิน250ล้านบาทแล้วก็มีข้อเสนอโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนาหรือว่ากรอนะคะอีก86โครงการตรงนี้วงเงิน 25,534 ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นโครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งป้ายการท่องเที่ยวเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนนะคะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะรวมไปถึงที่เพชรบุรีก็จะมีโครงการวงเงิน50ล้านบาทการขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข3204นะคะเขาตะกร้าวท่าแรงพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนประจวบก็มี2โครงการนะคะวงเงิน50ล้านบาทอย่างโครงการพัฒนาท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายชีวภาพมุ่งสู่ความยั่งยืน40ล้านและก็มีโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานงบประมาณอีก10ล้านบาทค่ะอันนี้ตัวอย่างของแต่ละโครงการวงเงินทั้งหมดทั้งมวล 25,000 ล้านบาทอัพนะคะมันจะมีอีกอันนึงที่เป็นของกรอเนี่ยฮะอันนี้จะเยอะหน่อย 25,000 ล้าน
แต่ว่าอันเมื่อกี้คือที่บอกว่าทำปุ๊บวงเงินไม่เยอะแต่มันต้องเสร็จภายใน1ปีนะฮะอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะรอเข้าที่ประชุมพรุ่งนี้เลยครม.วันพรุ่งนี้แล้วพอจบจากเพชรบุรีคิวใหม่มาแล้วนะสัญจรน่ะหรอสัญจรจะมารอแล้วฮะที่ไหนนครราชสีมาจังหวัดใหญ่ oh. จังหวัดใหญ่สสเยอะอันดับ2อ่ะนอกจากกรุงเทพมหานครก็เป็นนครราชสีมาเลยเพราะจังหวัดใหญ่แล้วก็คนเยอะด้วยก็ยังไม่แน่ใจครับก็ไปถามท่านก็บอกว่าประมาณอาจจะปลายมิถุนาหรืออาจจะต้นกรกฎาคมเพราะว่าจังหวัดใหญ่คนเยอะความต้องการหลากหลายอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็บอกว่าเออไอ้ครม.สัญจรที่นครราชสีมาตอนนี้ทราบอย่างไม่เป็นทางการจากท่านนายกว่าเดี๋ยวจะมีสัญจรฮะไม่ปลายมิถุนายนก็ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วทีนี้เนี่ยที่นครราชสีมาจังหวัดใหญ่32อำเภอสส16คนคือเหมือนมี3จังหวัดมารวมกันเลยท่านบอกเพราะฉะนั้นมันต้องเตรียมการพอสมควรมันต่างกันเช่นพาณิชยกรรมการเกษตรสังคมวัฒนธรรมประเพณีเดี๋ยวรอนายกก่อนยืนยันกำหนดการว่าจะลงพื้นที่ประชุมครม.เมื่อไหร่แต่ท่านก็บอกว่าเข้าใจว่าน่าจะต่อจากเพชรบุรีเลยเนี่ยนะครับถามว่ากังวลไหมจังหวัดใหญ่เดี๋ยวจะไม่ทั่วถึงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าถ้าเกิดครม.ไปจะมีการเสนอประเด็นอะไรบ้างนักข่าวก็ถามเบื้องต้นคุยหรือยังจะไปลงพื้นที่ไหนโอ้จังหวัดใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมล่ะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไปดูเรื่องแหล่งน้ำเพราะว่าน้ำฝนปีนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ปริมาณฝนไม่ค่อยสูงอันนี้คนโคราชกังวลต้องไปดูแผนพัฒนาน้ำและยังมีบอกไปดูเรื่องการคมนาคมอีกสนามบินมีไหมสนามบินก็คุยคุยทุกอย่างที่คมนาคมอ่ะทางหลวงมาไหมมอเตอร์เวย์หรือยังรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงส่วนสนามบินบอกตอนนี้มีที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแต่ไกลจากอำเภอเมืองนะครับก็บอกว่าเอ๊ะก็ต้องคิดอีกจะทำยังไงให้สนามบินมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์แล้วนครราชสีมาบอกจะเป็นศูนย์กลางการจัดนิทรรศการการประชุมระดับประเทศระดับนานาชาติก็อาจจะมีการสร้างศูนย์ประชุมแห่งใหม่ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่เลยก็เลยต้องมาคุยกันหน่อยก็รอดูนะคะว่าประชุมครม.สัญจรของโคราชเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงไหนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกประมาณ10กว่าวันข้างหน้าหลายฝ่ายจับตาว่ามันมีข่าวแว่วๆมาว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านจะลงพื้นที่โคราชก่อนท่านนายกเศรษฐาโอ้โหนี่ท่านขึ้นเหนือล่องใต้นี่ไปโคราชต่อแล้วใช่ค่ะหลายฝ่ายเลยจับตามองว่าอ้าวเป็นการเหมือนเป็นใบเบิกทางก่อนหรือเปล่าหรือท่านอดีตนายกท่านจะลงไปทำไมก็มันก็ถ้าสมมติเป็นไปตามที่ท่านประเสริฐว่าประมาณสักปลายมิถุนายนปลายพฤษภาคมก็ผ่านกันเดือนเดียวใช่ค่ะเพราะว่ากำหนดการของคุณทักษิณคุณผู้ชมคะตามรายงานข่าวคือ25พฤษภาคมนะคะท่านจะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพอมีคำถามแบบนี้ออกมาหนึ่งในเจ้าของพื้นที่ก็คือคุณประเสริฐนี่แหละออกมาตอบว่าไม่ใช่แบบนั้นที่มีข่าวว่าอดีตนายกทักษิณท่านจะลงพื้นที่นั่นเป็นเพราะว่าท่านจะเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพบุคคลที่ท่านเคารพนับถือเป็นชาวอำเภอสีดาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคุณทักษิณท่านเดินทางมาเป็นประธานด้วยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับฝากฝังการเมืองนะคะแต่นักข่าวก็ถามพี่เสริฐต่อว่าจะมีโอกาสพบปะชาวโคราชหรือเปล่าล่ะอดีตนายกกลับมาทั้งทีนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าต้องแล้วแต่ท่านทักษิณนะคะอดีตนายกทักษิณท่านจะเดินทางไปวันที่25พฤษภาคมค่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านไปงานชาปนกิจศพคนที่ท่านเคารพนับเป็นใหญ่ของพี่น้องประชาชนส่วนชาวโคราชเองก็มีความคิดถึงท่านแล้วก็รักเคารพอดีตนายกตลอดมาเหมือนกันนะคะก็อาจจะภาพเหมือนเชียงใหม่ท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจบ้างหรือว่าไปพักผ่อนบ้างแต่สุดท้ายก็ถ้าเกิดออกมาเดินตลาดทานข้าวอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าหามันก็ต้องเข้าหามันจะยังไงล่ะฮะจะไปกีดกันก็ไม่ได้นะใช่ค่ะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันปลายเดือนอีกไม่กี่วันเนี้ยนะฮะอีกเรื่องนึงที่ไม่รู้จะกีดกันจะขั้นทางกันยังไงเลยท่านผู้ชมครับกัญชากับยาเสพติดเออหลายคนก็บอกกัญชามีคุณอนันต์มีโทษมหันต์บางคนก็บอกเอ้าก็เอาแต่คุณมาใช้สิโทษก็ไปห้ามสิเออบางคนบอกถ้าเกิดเอากลับไปเป็นยาเสพติดมันจะลำบากแล้ววันที่บอกว่ากัญชาใช้ได้คุณก็นั่งอยู่ในที่ประชุมใช่แล้วตอนนี้ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่การใช้มันอยู่ที่กฎหมายไม่ได้มีกฎหมายเอามาควบคุมมันสุญญากาศความผิดใครอ่ะไม่ใช่ความผิดพรรคที่เสนอนโยบายกัญชาเสรีนะหลายคนก็มาบอกอะไรนะตอนนั้นก็ผ่านวาระไปแล้วใช่ไหมแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต่อนะครับเรื่องนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกนายกเนี่ยให้เวลาถึงสิ้นปีกัญชาต้องกลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับ
ก็ต้องไปแก้ไขกฎกระทรวงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเอาแค่นี้ก็ยังงงเลยเออแล้วรัฐมนตรีว่าการบอกเดี๋ยวไปแก้กฎกระทรวงก็แปลว่าเป็นอำนาจรัฐมนตรีค่ะแต่ถ้าไปถามรัฐมนตรีมหาดไทยตอนที่บอกมันต้องผ่านกรรมการอยู่ 2-3 ขั้นใช่ๆเออมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะประกาศก็ประกาศได้เลยค่ะไม่ทราบว่ามันกระบวนการต้องไปผ่านกรรมการกี่ขั้นหรือมันแก้กฎกระทรวงได้เลยนะครับส่วนกัญชาจะเอาทั้งหมดหรือจะเอาบางส่วนล่ะที่ไปเข้าบัญชียาเสพติดท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกว่าอันเนี้ยกัญชาเนี่ยถูกควบคุมตามอนุสัญญาทั้งช่อดอกกัญชาสารสกัดเป็นยาเสพติดยกเว้นพวกเส้นใยเมล็ดนะครับหรือการควบคุมการปลูกกัญชาคืออันนี้ต้องคุยกันเพราะต้องแก้กฎกระทรวงถ้าไม่คุยกันแล้วไปแก้เดี๋ยวเสียหายประกาศที่สั่งก็ให้แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านวิธีการวิจัยมันต้องคุยกันอย่างจริงจังส่วนคำถามอ่ะอย่างที่เราพูดไปนะเอ๊ะตอนนั้นท่านน่ะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมท่านดูปปส.ใช่ไหมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเออแล้วตอนนั้นท่านนั่งประชุมด้วยท่านว่ายังไงอ่ะก็คุณอนุทินบอกว่าท่านก็เอาด้วยก็อยู่ในนั้นท่านสมศักดิ์บอกครับบอกเอาอย่างนี้การทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเรารู้ไม่จริงหรือว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดมันไม่มีสิทธิ์ไปค้านไงเออในการประชุมปปส.หลายครั้งนะกระทรวงการต่างประเทศเลยหน่วยงานแรกไม่เคยเห็นด้วยเพราะมันไปมีข้ออนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะอันนี้ในที่ประชุมท่านสมศักดิ์บอกแต่พอนอกวงประชุมนะปปส.ก็ไม่เห็นด้วยตำรวจก็ไม่เห็นด้วยแต่ในที่ประชุมไม่พูดเอ้าก็เนี่ยก็ท่านบอกว่าในที่ประชุมกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นด้วยแต่พอออกนอกวงประชุมปุ๊บปปส.กับตำรวจก็ไม่เห็นด้วยก็จะสื่อยังไงว่าในฐานะพรรคร่วมแสดงว่าเอานโยบายการเมืองเป็นหลักแล้วเวลาประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ยึดนโยบายการเมืองท่านก็บอกว่าอาจจะยังรู้ไม่จริงข้อมูลไม่มากพอก็ไม่อยากจะไปขวางนะครับคณะข่าวก็ถามอีกเอางี้อะแล้วแต่หน่วยงานเลยนะแต่ตัวท่านรัฐมนตรีเองว่ายังไงท่านสมศักดิ์บอกที่ผ่านมาก็คุยกันทั้งนอกรอบในรอบแม้แต่ในที่ประชุมคณะกรรมการปปส.เนี่ยนะครับท่านก็อาจจะไม่ได้ค้านแต่มันก็มีการพูดคุยกันนอกรอบเพราะจริงๆเวลาประชุมมันก็ต้องให้เกียรติกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเพราะผมต้องดูข้อได้จริงจากวันนั้นจนวันนี้มัน4ปีเข้าไปแล้วเอาข้อมูลมาดูกันดีกว่าแล้วก็ถามเอ๊ะแต่มันก็มีคนค้านนะท่านบอกถ้าท่านจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเดี๋ยวเขาจะมาพบท่านเลยนะท่านมติบอกมาเลยคือยังไงก็ต้องมาเพราะว่าก็ต้องพูดคุยกันต้องไปคุยกันไม่อยากทำงานโดยที่ข้อมูลไม่เพียงพอคือท่านบอกว่าวันนั้นถ้าข้อมูลมันเป็นแบบนี้ก็ทำเอาวันนี้จะมีข้อมูลก็เอาข้อมูลมาคุยกันเลยไม่ปิดกั้นลองฟังท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลาจนถึงสิ้นปีนะสิ้นปีเนี่ยถ้าเราทำได้เร็วก็เร็วมันยังประกาศเนี่ยไม่ต้องเข้าครม.นะครับเราประชุมกันอาจจะผ่านคณะกรรมการปปส.แล้วก็เข้ามาทำประชาพิจารณ์หรืออะไรต่างๆเราก็ประกาศใช้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันทั้งนอกรอบและในรอบพูดคุยแล้วก็ในที่ประชุมปปส.ผมในประชุมทางการผมไม่ได้คัดค้านไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่านอกรอบก็มีการพูดคุยกันเราให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะดำเนินการเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีเวลาที่จะทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงได้แต่วันนี้เราเดินมาจากวันนั้นถึงวันนี้2ปี3ปี4ปีแล้วนะครับก็เอาข้อมูลมาดูกันแล้วยอมรับในข้อเท็จจริงนะครับซึ่งรัฐบาลก็ให้แนวทางว่ายึดประชาชนเป็นหลักครับผมเรียนแล้วว่าสิ่งที่ผมต้องทำนั้นคือกฎกระทรวงกฎกระทรวงคือการปลูกการเก็บการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นคนที่มีธุรกรรมกัญชาอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยต้องมาคุยกันถ้าหากว่าไม่คุยกันเนี่ยแล้วผมทํากฎกระทรวงไปเลยที่เขาจะเสียหายมากอันนี้เรื่องกัญชาคุณผู้ชมทดไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวรองหนูอนุทินมาตอบกรณีของพี่สมศักดิ์ค่ะแต่ไหนๆเจอพี่สมศักดิ์แวะไปอีกเรื่องนึงก็คือการครอบครองยาบ้าที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้กฎกระทรวงเหมือนกันนะคะที่ถือว่าน้อยกว่า5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพจับเข้าไปเอาไปบำบัดอันนี้เป็นหลักนะคะแนวทางค่ะขณะเดียวกันพอมีกระแสต่อต้านออกมาเยอะๆว่าอย่าถึง5เม็ดเลยท่านรัฐบาลทั้งหลายคะแม้แต่ผู้ที่โดนจับเสพติดคุกอะไรของเขาเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เขาจะบอกว่าโอ้โหใครออกกฎนี้เยี่ยมจริงๆชมนะคะแต่ล่าสุดรัฐบาลเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาบอกว่า1เม็ดพอจับจริงยึดทรัพย์ด้วยดำเนินคดีด้วยแต่ความชัดเจนจะออกมาเมื่อไหร่ล่ะถามคุณสมศักดิ์อีกรอบเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยว16พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมความชัดเจนจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะยาเสพติดคืนหนึ่งอยากให้รู้เรื่องของการคัดกรองนะคัดกรองสีเขียวสีเหลือง
สีส้มสีแดงนะฮะผู้คนที่เสพมีอาการเสพไม่มีอาการอะไรต่างๆเนี่ยดูให้เข้าใจให้ชัดแจ้งแล้วก็ในส่วนของการดูแลรักษาเราจะอัปเกรดไปเรื่องของยาหรือเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งสปสช.ก็กำลังจะต้องพูดคุยกันว่าเราจะมียาอะไรสำหรับสีส้มสีแดงในส่วนของการบำบัดตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของปลายน้ำด้วยกันนะปลายน้ำแล้วถ้าเราดูจากงบประมาณดูงบประมาณมันจะเข้าใจง่ายเพราะว่าในหน่วยงานทั้งกลาโหมกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะได้งบบูรณาการเข้าไปทำผมจะเร่งนะครับเร่งทำแล้วก็กลับไปวันพฤหัสเนี่ยผมประชุมละประชุมเสร็จก็วันศุกร์เนี่ยก็จะขึ้นเว็บทำฟังประชาพิจารณ์เลยประชาพิจารณ์ตามระเบียบแล้วต้อง15วันนะเมื่อครบ15วันก็จะดูผลของประชาพิจารณ์แล้วก็จะเดินต่อแล้วก็เดินต่อเนี่ยขั้นตอนจะไปไหนอย่างไรก็ถึงอันนี้คือยาบ้าครับขออนุญาตวนกลับมากัญชัยรอบหนึ่งแต่เปลี่ยนคนให้ความเห็นเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรองนายกอนุทินท่านก็บอกว่าเอ้าเรื่องนี้กว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดโอ้โหมันอีกเยอะเลยยังมีอีกหลายขั้นตอนผ่านกรรมการอีก2ชุด3ชุดนู่นแหละก่อนจะทำอะไรแต่ถ้าเกิดไปถามท่านสมศักดิ์ออกประกาศกระทรวงนี่ผมเข้าใจว่าเป็นอำนาจรัฐมนตรีว่าการเลยนะใช่แค่กดกระทรวงก็ได้เลยนะแต่นี้ท่านอนุทินบอกไม่ใช่มันผ่านกรรมการอีกตั้ง2ชุด3ชุดนักข่าวก็ถามอ้าวแล้วคนลงทุนไปตั้งเยอะมันจะไปกระทบหรือเปล่านะท่านอนุทินก็บอกเอาทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียก็ต้องมาดูสิว่าไอ้ข้อมูลเมื่อปี65ที่ปลดล็อกกัญชาและปีนี้67มันมีอะไรเปลี่ยนไปหรออ่ะถ้ามันยอมมันเปลี่ยนไปท่านก็บอกมันก็คุยกันใหม่ได้แต่ฐานะท่านเองก็เป็นกรรมการชุดเก่าอะที่ปลดล็อกมันก็มีข้อมูลแบบของท่านกรรมการชุดใหม่ก็อาจจะมีข้อมูลอีกแบบนึงก็ต้องมาคุยกันสุดท้ายก็เหมือนนายกว่าแหละก็คือต้องเป็นไปตามประโยชน์ประชาชนเรื่องนี้นะไม่มีผลในการร่วมรัฐบาลครับนักข่าวถามอีกเรื่องนี้คุยกับท่านนายกเศรษฐาท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์หรือยังคุณที่บอกคุยแล้วก็คุยเหมือนกันกับที่ท่านเหมือนที่นายกชี้แจงกับสื่อต้องไปเริ่มที่คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติต้องไปศึกษาไม่ใช่เปลี่ยนได้เลยมันมีที่มาที่ไปอย่างปลดล็อกปี65เนี่ยมันเอกฉันท์น่ะจะมาเปลี่ยนมันก็ต้องคุยกันแล้วกรรมการชุดนี้ชุดใหม่เนี่ยก็มีคนที่เคยนั่งสมัยปลดล็อกอยู่นะค่ะรวมถึงท่านด้วยคือมันมีคนอยู่นะรวมถึงท่านด้วยก็ท่านสมศักดิ์นั่นแหละพูดเลยว่าคุณอนุทินก็บอกมาตลอดว่าท่านก็นั่งอยู่กับผมท่านอนุทินบอกอีกบอกคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นท่านสุริยะหรือท่านพีรพันธ์นะครับที่เป็นประธานคณะกรรมการแต่ถ้าโหวตคุณอนุทินบอกก็จะโหวตตามข้อมูลที่มีแต่ผลออกมายังไงก็เป็นที่ยอมรับนะครับนักข่าวถามอีกพรรคการเมืองอื่นเขามาเห็นเขาออกความเห็นว่ากัญชาควรกลับไปเป็นยาเสพติดคุณอนุทินบอกอ้าวก็นั่นนโยบายพรรคอื่นน่ะนี่มันไม่ใช่นโยบายภูมิใจไทยลองฟังเสียงท่านอนุทินดูท่านผู้ชมครับกับท่านนายกแล้วว่าไหนมาทำเรื่องกัญชาอธิบายท่านก็คุยเรื่องที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปก็ทุกอย่างก็ตอนนี้หน่วยงานที่จะต้องไปเริ่มที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก็เราก็ไปว่ากันก็อย่างที่บอกกัญชาเนี่ยต้องศึกษาที่มาที่ไปอย่างดีก่อนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครอยากจะมาเซ็นเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยนได้เลยมันมีที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกก็ต้องมานั่งคุยกันละถ้าเกิดจะเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าคนที่ลงคะแนนผ่านกฎกระทรวงจากการเป็นยาเสพติดตอนนั้นก็ยังอยู่ในคณะกรรมการชุดที่กำลังจะประชุมจากนี้ไปอยู่ผมก็อยู่เพียงแต่ผมเปลี่ยนบทบาทจากรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในช่วงปี62-66เราก็ทำการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยไปแล้วก็ถือว่าภารกิจเราจบสิ้นไปแล้วนะครับถ้ามีเหตุใหม่เข้ามาก็ขอให้เป็นเหตุทางวิชาการเท่านั้นเองเหตุทางวิชาการเหตุทางวิทยาศาสตร์เพราะถ้าเกิดเป็นเหตุการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวอีกหน่อยใครจะมาคุมสาธารณสุขอีกครั้งจะเปลี่ยนอีกอย่างนี้ไม่ได้ละส่วนพรรคการเมืองอื่นที่ออกมาให้ความเห็นว่าควรจะเอากลับไปอะไรนั้นไอ้นั้นมันก็ต้องแล้วแต่นโยบายของพรรคการเมืองแต่ก็ไม่ใช่นโยบายพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาว่ากันด้วย
ด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลอันนั้นดีที่สุดนี่คือมุมของคนคิดนโยบายดำเนินนโยบายเขาก็จะมีข้อถกเถียงกันไปนะคะแต่มุมของฝ่ายปฏิบัติอย่างพี่ๆตำรวจกันบ้างค่ะรักษาราชการแทนผบ.ตร.นะคะวันนี้บิ๊กต่ายท่านก็ออกมารับลูกคือถ้ากฎหมายมันออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นยาบ้า1เม็ดตำรวจก็พร้อมจับพร้อมยึดทรัพย์ดำเนินคดีทันทีนะคะหรือกัญชาถ้าผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินคดีเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่ที่สตช.คุณผู้ชมคะยังอยู่กับบิ๊กต่ายนี่แหละเพราะที่ผ่านมานะคะคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กอดีตรองผบ.ตร.ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยตัวบิ๊กโจ๊กเองท่านก็ยื่นอุทธรณ์ที่ไหนได้ท่านก็ไปยื่นหมดนะคะว่าคำสั่งเนี้ยมันไม่ชอบหรือเปล่าบิ๊กต่ายไม่มีอำนาจหรือเปล่านะคะล่าสุดแววว่าทางบิ๊กต่ายเองมีการส่งสำนวนเนี่ยให้ทางด้านคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยตีความข้อกฎหมายข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงตามต่อช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะมาตามต่อกรณีนะคะที่มีรายงานบอกว่าทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีการส่งเรื่องกรณีให้ทางด้านบิ๊กโจ๊กนะคะออกจากราชการไว้ก่อนให้คณะกรรมการกฤษฎีความเนี่ยท่านตีความเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งนี้ว่าทำได้หรือไม่สำหรับตัวรักษาราชการแทนนะคะอย่างบิ๊กต่ายค่ะว่าเป็นคนเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนได้จริงเท็จประการใดค่ะวันนี้นักข่าวนะคะก็ไปเจอท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.บิ๊กต่ายนั่นแหละก็ตอบคำถามนักข่าวแบบนี้ว่าเอาจริงๆกระบวนการยื่นให้กฤษฎีกาตีความคำสั่งนั้นคิดว่าจะต้องมีการประชุมหรือว่าซักถามกันอย่างละเอียดรอบคอบก่อนและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการดำเนินมาตรการก็คือตามมาตรา140พระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับนำความกราบบังคมทูลเป็นขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรก็ตามจะมีการให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่นั้นตอนนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบค่ะเรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่สำนักงานชาติเนี่ยได้เสนอตามมาตรา140ของพระราชบัญญัติแห่งชาติปี65เกี่ยวกับเรื่องการนำความกราบบังคมทูลอันนี้เป็นกฎหมายนะครับแต่จากนั้นกระบวนการจะเป็นเช่นไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นความรอบคอบนะครับเป็นความละเอียดที่จะมีการสักถามหรือประชุมกันมากกว่านะฮะส่วนจะให้กฤษฎีกาตีความหรืออะไรก็ยังไม่ทราบตอนนี้ครับถ้ามีการตีความหรือการหารือทางกฎหมายเนี่ยสุดท้ายก็คงจะต้องมีการแจ้งสำนักชาติด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีอะไรท่านก็ย้ำนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ทราบจริงๆแต่หากมีการตีความหรือว่าการหารือทางกฎหมายก็ต้องมีการแจ้งให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบแต่ยืนยันตอนนี้ว่ายังไม่มีอะไรช่วงท้ายนักข่าวถามนะคะว่ากรณีคดีความของสองบิ๊กตำรวจจะจบลงเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าอยากให้ไปถามกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ที่มีการแต่งตั้งโดยท่านนายกดูส่วนตัวก็เข้าใจว่าอยากทราบความคืบหน้าแต่คิดว่าตัวเองก็อยากทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจริงๆเท่านั้นครับเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับแล้ววันพรุ่งนี้มีประชุมครม.ด้วยมีเรื่องค่าจ้างด้วยโอ้โหอีกหลายเรื่องร้อนๆเลยท่านผู้ชมสัปดาห์นี้นะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับเนชั่นทั่วไทยคุณมิ้วผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ